ไม่เหรอเราเลือกอะไรได้อะเราก็ไม่รู้อะแต่ที่รู้คือเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะท่ามถ้าเธอจะเลิกยุ่งกับเราอะพอเราทำไม่ดีกับเธอเราเข้าใจได้อันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะทามเราอยากให้เธอรู้นะว่าเรารู้สึกกับเธอมากจริงๆแล้วมันก็มากพอจนเรายอมให้เธอเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตที่เรายอมมีอะไรด้วยเลยนะถามตอนนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าการมีเธอเข้ามาในชีวิตเรามันมีความหมายขนาดไหนแต่เราก็เชื่อด้วยว่าการเจอกันของเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราขอโอกาสอีกครั้งนะเธออย่าไล่เราไปเลยนะเอลคือถ้าเราจะอยู่ด้วยกันต่อไปแบบนี้แล้วมันจะไม่เกิดปัญหาเหรอเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ป๋ารู้เรื่องของเราก็ได้นี่แค่นั้นมันไม่พอหมายความว่ายังไงคือถ้าเราจะคุยกันต่อไม่ใช่แค่ป๋าเธอรู้ไม่ได้แต่ต้องทุกคนที่ไม่รู้ป้าเราคนเดียวก็น่าจะพอแล้วนี่เบลนี่เธอคิดจริงๆว่าคนอย่างป้าเธอมีหูมีตาคู่เดียวอ่ะเขาถึงสามารถรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอได้เธอไม่สังเกตบ้างหรือว่าทำไมวันนั้นป้าเธอถึงได้รู้ว่าเธออยู่กับเราอ่ะถ้าเธอยอมรับข้อตกลงนี้ไม่ได้มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วก็ได้เราสองคนจะคบกันโดยที่ไม่มีใครรู้ต้องรีบไปเรียนไหมอ่ะงั้นอยู่ด้วยกันก่อนนะวิชาที่จะใช้สอบวีคหน้ารีบเอาไปดิเราไม่อยากรบกวนเวลานายนานเผื่อนายจะอยากอยู่คนเดียวอีกจังหวะเนาะเรื่องอะไรก็เรื่องที่ผมไล่พี่เมื่อวันก่อนอะคือผมอารมณ์ไม่ดีอะผมไม่อยากให้พี่มาลองรับอารมณ์ผมเดี๋ยวพี่จะเฟลเปล่าช่างมันเถอะเราเข้าใจ
แต่ก็อยากให้รู้ไว้นะว่าถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องของนายเราไม่เคยเฟลเว้ยแล้วทำไมเลคเชอร์นี่มันยับขนาดนี้เนี่ยเอาไปฟาดหัวใครมาหรอจะฟาดหัวนายได้แหละได้ปะผมรู้นะว่าพี่ไม่ทำให้ผมเจ็บหรอกใช่ไหมทามครับมาคุยเรื่องตารางขึ้นโชว์ของอาทิตย์หน้าหน่อยครับอ๋อได้ครับพี่ฝากขึ้นนะฝากของนะอะไรอ่ะเปล่าถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยแหละแล้วจะให้เราไปติวที่ห้องวันไหนดีผมว่าเราไปติวกันที่อื่นดีกว่านะทำไมอ่ะตัดสินใจจะคุยกับเบลต่อทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นนะไม่รู้ดิพี่เคยเห็นผมใช้เหตุผลเวลาคุยกับใครด้วยเหรอแต่ว่าคนนี้เขาเข้ามาพร้อมกับปัญหานะแล้วว่านายไม่พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องอะไรแบบนี้หรอกพี่ไม่ต้องห่วงนะผมคุยกับเบลเรื่องนี้แล้วว่าจะไม่ให้ใครรู้เรื่องของเราก็เราก็รู้อยู่นี่ไงเอ้าปกติพี่ก็รู้เรื่องผู้หญิงของผมแทบทุกคนอยู่แล้วเนี่ยแปลกตรงไหนอ่ะหรือว่าพี่ไม่อยากรู้วันหลังผมจะไม่ต้องบอกทำไมเราถึงรู้สึกว่านายกำลังจะแคร์ผู้หญิงคนนี้มากกว่าเราเลยนี่พี่ประชดผมอยู่เหรอเปล่าเราแค่พูดในฐานะคนที่อยู่ข้างนายมานานเราก็ไม่เคยหายไปไหนเราก็เลยสงสัยไงว่าเราสมควรได้รับความรู้สึกแบบนี้จริงๆใช่ป่ะแอมเบลนี่ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เข้ามาทีหลังพี่นะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นว่าพี่จะมีปัญหากับผู้หญิงคนไหนที่เข้ามาในชีวิตผมเลยก็เราบอกแล้วไงว่าคนเนี่ยเขาเข้ามาพร้อมกับปัญหาแล้วใครที่มีปัญหากับนายแล้วก็ไม่โอเคทั้งนั้นแหละถ้าเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นจริงพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมจัดการเรื่องนี้ได้เราขอโทษเราแค่เป็นห่วงนายมากไปอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้กับ
อึดอัดอะไรอ่ะเยี่ยมผมแค่จะไปห้องน้ำเนี่ยคิดมากนะเลิกแล้วกำลังกลับห้องกลับดีๆนะถึงแล้วโทรหาเราได้ไหมดึกแล้วไม่กลัวปลาได้ยินเหรอว่าเราคุยกันพิมพ์คุยเถอะแล้วพรุ่งนี้เธอค่อยหาทางโทรมาแล้วกันนะคืออะไรอ่ะแค่มาหาผมแป๊บเดียวทำไมต้องให้ผมทำความสะอาดขนาดเนี้ยเอ้าแกไม่รู้เรื่องไหนว่าฉันแพ้ฝุ่นแค่แป๊บเดียวอ่ะกว่าจะตายได้แพ้ทุกอย่างเลยนะยกเว้นผู้ชายเนี่ยปากหรอแค่นี้ก่อนนะครับแม่นี่คืออะไรผู้หญิงคนนี้เป็นใครใครรุ่นพี่ที่สนิทอะต้องสนิทขนาดไหนหรอถึงได้ถ่ายรูปแท็กกันแบบเนี้ยเดี๋ยวนะทำไมอะแค่แท็กรูปเองมันจะทำไมกันนักหนาเนี่ยไม่ทำไมนักหรอกแต่เราจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้มาหาเธอที่ใต้คอนโดในวันที่ป้าเรามาที่นี่แล้วเธออาจจะคิดกับเขาเป็นแค่รุ่นพี่ที่สนิทแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่คิดกับเธอแค่นั้นแน่เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเราดูออกนี่เธอรู้ตัวเปล่าว่าเธอแล้วนิสัยของป้าเธอที่ชอบตัดสินคนอื่นมาใช้กับเราอยู่นะเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้นิสัยอะไรหรอกท่าแค่ใช้เซนมันก็ดูออกแล้วเบลถ้าจะมาหาเราเพราะคุยเรื่องแค่นี้เธอกลับไปก่อนเถอะครับมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้นะทามเธอลองมาเป็นเราดูบ้างดิเธอจะได้รู้ว่าเรื่องแค่นี้ที่เธอว่ามันทำให้เรารู้สึกได้มากขนาดไหนเฮ้ยอย่าเอาเธอมาเปรียบเทียบกับเราได้ปะคนอย่างเราไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเว้ยแล้วอีกอย่างนะเธอลืมไปแล้วเหรอว่าเราตกลงอะไรกันไว้อะเราจะไม่ให้ใครรู้เรื่องระหว่างเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมให้คนอื่นมายุ่งกับเธอนี่ก็เธอมีสิทธิ์อะไรเนี่ยตอบดิตอบได้ปะถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีไงพูดกับเราดีๆก็ได้อ่ะเราไม่พูดดีคนที่เอาแต่ตัวเองแล้วไม่ฟังคนอื่นหรอกนะเว้ย
ก็ฟังเธออยู่นี่ไงฟังเหรอฟังจริงๆเหรอถ้าเธอฟังเนี่ยเธอคงเลิกเซาซีแล้วแต่เราบอกว่าคนนี้คือรุ่นพี่เราสนิทแล้วเราว่าเธอกลับไปก่อนเถอะวันนี้เรามีนัดเราไม่สะดวกให้เธออยู่ด้วยฟังไหมบางทีอาจจะจริงอย่างที่ปาเบลพูดก็ได้เพราะคนอย่างผมไม่เคยได้รับความรักจากใครก็เลยไม่มีใครมาสอนว่าการที่เราเป็นคนรักที่ดีมันทำยังไง